เริ่มกันที่หลังผลการจับสลากฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับจะต้องชิงตั๋วฟุตบอลโลกต้องแข่ง2เกมเกมแรกเจอกับแคเมรูนนะครับอันดับที่51ของโลกถ้าชนะเนี่ยจะไปเจอโปรตุเกสอันดับ27ของโลกซึ่งจากเส้นทางแล้วค่อนข้างหนักทีเดียวมิโยโอคาโมโตะนะครับเฮดโค้ชของทีมชาติไทยชุดนี้ก็ยอมรับนะครับว่าเป็นงานหนักครับแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนรูปแบบสไตล์ของตัวเองนะครับพร้อมที่จะสานฝันให้กับทีมฟุตบอลหญิงไทยในชุดนี้ต่อเนื่องเลยครับตอนนี้เนี่ยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยต้องไปเพลย์ออฟนะครับกับอีก9ทีมจากทั่วทั้งทวีปนะครับซึ่งผลการจับสลากออกมาแล้วในรอบอินเตอร์โซนหรือว่ารอบชิงตั๋ว3ใบสุดท้ายปรากฏว่าทีมไทยเดี๋ยวจะต้องลงเล่นในสาย A นะครับสาย A เนี่ยทีมไทยจะไม่ใช่ทีมวางจะต้องเจอแคเมรูนก่อน1รอบนะครับ1รอบลงแข่งขันในวันที่18กุมภาพันธ์นะครับจากนั้นถ้าชนะจะไปเจอโปรตุเกสคาดว่าจะเป็นวันที่23กุมภาพันธ์นะครับคนชนะก็จะได้ไปฟุตบอลโลกครับซึ่งจากผลการจับสลากที่ออกมาตรงนี้นะครับโค้ชมิโยโอกาโมโตะเฮดโค้ชของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็บอกว่าอยู่สายเดียวกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าก็จะเตรียมตัวให้ดีที่สุดในทุกสิ่งที่สามารถทำได้ครับคิดว่าแคเมรูนก็น่าจะสถานะคล้ายๆกับไทยละครับเพราะว่าแคเมรูนเองเคยมีประสบการณ์ไปฟุตบอลโลกในปี2015กับ2019คิดว่าเกมนี้เจอกับปัญหาเรื่องที่พวกเธอมีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายที่เหนือกว่าจากประเทศแอฟริกาครับแต่ว่าก็หวังจะใช้คุณภาพทีมในแต่ละบุคคลนะครับในการสู้กับพวกเขาให้สูสีที่สุดทางทีมมีแผนจะกลับมาเก็บตัวอีกครั้งครับในวันที่20ตุลาคมนี้จากนั้นก็จะไปเก็บตัวที่ออสเตรเลียในเดือนพฤศจิกายนจะอุ่นเครื่องด้วยในวันที่15พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ในเดือนธันวาคมเนี่ยจะเดินทางไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมต่อเนื่องพร้อมกับบอกว่าจะไม่เปลี่ยนรูปแบบการเล่นหรือว่าคอนเซปต์ทีมนะครับแต่ก็จะวางแผนผสมผสานโดยเฉพาะจุดแข็งของผู้เล่นแต่ละคนมารวมกันนะครับก็จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับออสเตรเลีย1นัดในเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นก็น่าจะมีอุ่นเครื่องอีกแน่นอนแล้วก็ยังไม่นับการอุ่นเครื่องกับสโมสรท้องถิ่นอีกนะครับเบื้องต้นของการแข่งขันรอบอินเตอร์โซนเนี่ยเราแข่ง2นัดเราแข่งนัดแรกก่อนก็คือเจอแคเมรูนวันที่18กุมภาพันธ์ถ้าชนะเราก็จะเข้ารอบไปเจอโปรตุเกสนะครับคือถ้าเทียบชื่อชั้นนะอย่างที่ผมคุยกันไปตอนหลังผลการจับสลากก็คือจริงๆไทยเราเคยเอาชนะทีมจากแอฟริกาอย่างไอวอรี่โคสต์มาแล้วในฟุตบอลหญิงรอบสุดท้ายด้วยปี2015นะครับในครั้งนี้เนี่ยเจอแคเมรูนพูดถึงเรื่องของเกรดทีมเนี่ยก็อาจจะมีความไม่ได้แตกต่างกันมากอาจจะใกล้เคียงกันแล้วอย่างทีมชั้นนำของแอฟริกากาอย่างไนจีเรียอะไรพวกนี้เขาก็ควอลิฟายผ่านไปหมดละอันนี้ก็จะเป็นทีมที่เก็บตกจากการควอลิฟายนะครับแล้วก็มีดีพอที่จะมาชิงตั๋วตรงนี้เนี่ยก็จะผ่านเข้ามาในรอบนี้เพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับการแข่งขันที่มันแข่งขันเพียงนัดเดียวรู้ผลนะครับเข้าไปเจอโปรตุเกสก็นัดเดียวรู้ผลเหมือนกันนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับค่ะโอกาสที่เราจะไปฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่3มันยังไม่หมดลงนะคะรอเชียร์กันนะคะสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย